มาลองดูคุณภาพกล้องหน้าครับยอด7ปีที่ผ่านมากล้องก็ยังดีอยู่เลยนะเฮ้ยกล้องดีอยู่นะเนี่ยรีวิวสามารถที่จะเล่นมัลติวินโดได้ด้วยนะครับเห็นไหมไอเราก็ทำอย่างอื่นไปเป็นไงโอ้เท่ปะล่ะนี่คือมือถือที่ผ่านมา7ปีแล้วอ่ะดูฟีลลิ่งการทัชครับโอ้โหผมบอกเลยว่ามือถือสมัยนี้นะครับ 2-3,000 มีไอครับสวัสดีพี่ปาทุกคนนะครับนี่ผมตั้มครับกลับมาเจออีกครั้งกับการแกะกล่องนะครับสมาร์ทโฟนที่เราไปประมูลมานะครับซึ่งเขาส่งมาเนี่ยกล่องหน้าตาน่ารักมากนะครับ Touchcore นะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ของที่เราได้มานะครับเป็นคุณพรเทพอุไรชื่นนะครับจังหวัดนครสวรรค์ส่งมานะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ 1,500,000 ซับนะครับในช่องใหญ่เนาะแล้วก็ช่องนี้ก็เกือบ 300,000 ซับแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยกราบเทพเท้าทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีแพลนที่จะเปิดไอ้ปุ่มกดรับสมัครสมาชิกอยู่นะครับก็มีคนขอเข้ามาในอินบ็อกซ์เยอะมากๆนะครับในแฟนเพจก็ดีใน IG ส่วนตัวก็ดีเดี๋ยวหาวิธีการก่อนว่ามันเปิดยังไงแต่ว่าคนที่กดรับสมัครหรือว่าคนที่โดเนทมาให้เนี่ยนะครับผมบอกก่อนว่าไม่ได้สิทธิพิเศษอะไรที่มันมากมายไปกว่าคนที่ดูปกติเพราะว่ารายการนี้ยังไงซะมันก็ไม่สามารถไปหากำไรอย่างอื่นได้อยู่แล้วนะครับเป็นการแกะกล่องโง่ๆของผมเองนะครับโอเคมาขอให้ทุกท่านช่วยดูก็พอนะครับแค่นั้นผมก็ชื่นใจแล้วแกะกล่องกันให้ชมกันครับมา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 ครับแปดแปดแปดสิ่งที่เราประมูลมานั้นนะครับมันก็คือแพร่งแพร่งแพร่งแทงแทโอ้โหเหมือนจะหนักนะอะไรวะอุ้ยโอ้มือถือเก่าเยอะมากนะครับกี่เครื่องวะเนี่ย1 2 3 4 5 6เครื่องนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเมนหลักที่เราไปประมูลมา Samsung Galaxy S4 เครื่องที่2นะครับหลังจากที่ไปประมูลมาแล้วรอบหนึ่งโอ้โหอันนี้ผู้ใดส่งมาก็มิอาจทราบได้นี่ผมบอกก่อนนะครับคือหลายๆท่านที่ดูช่องนี้อยู่น่าจะเห็นแล้วนะว่าผมไปประมูล Samsung Galaxy S4 รุ่นที่เป็น Black Edition มานะครับซึ่งเป็นรุ่นเหมือน Minor Change สุดท้ายก่อนที่จะเป็น Galaxy S5 นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็น Samsung Galaxy S4 ธรรมดาแล้วพี่เขาเนี่ยเหมือนกับว่าวางขายแล้วผมก็ไปช้อนเลยนะครับถามว่าทำไมถึงซื้อซ้ำอันนี้ผมบอกก่อนว่าราคาตอนที่ผมซื้อมาตัวแรกเนี่ยเทียบกับตัวนี้แล้วเนี่ยตัวนั้นเนี่ยแพงกว่า2เท่าเห็นราคาที่ถูกกว่ารู้สึกว่าตัวเองขาดทุนก็เลยซื้ออีกตัวนึงมาสมมุติตัวนึง 5,000 ตัวนี้ 3,000 พอ2ตัวรวมกันแล้วมันก็จะได้ 4,000 บาทมันจะรู้สึกอ๋อสบายใจกูไม่ได้ขาดทุนมากไม่รู้เป็นความรู้สึกแปลกๆก็ได้มาอีก1อันนะครับเอ้ยเดี๋ยวๆอะไรเนี่ยกล้วยหอมหวีละปริมาณ1หวีเอ้านี่กล้วยหอมเหรอเนี่ยแล้วก็อันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นของที่เขาแถมมาให้นะโอ้โหขอบคุณมากครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะไม่รู้ด้วยคำว่าประมูลกับใครมานะครับลืมไปหมดละเดี๋ยวมาแกะของแถมดูก่อนก็ได้ครับโอ้โหห่อมาคือแบบอย่าว่าแต่กันกระแทกเลยครับกันผมแกะด้วยเนี่ยรึ่งนะครับอู้สมาร์ทโฟนจาก BenQ นะครับเครื่องแรกที่เขาแถมมาให้นะครับจากทั้งหมด6เครื่องนะ BenQ เนี่ยเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนในสมัยก่อนนะครับสมัยยุคแรกๆเลยแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้ผลิตตัวแล็ปท็อปแล้วก็ตัว PC แล้วก็ตัวจอด้วยตอนนี้ทุกวันนี้ที่เห็นอยู่ก็คือจอนะครับจอคอมพิวเตอร์นะ BenQ โหนี่ฝาหลังกับแบตเตอรี่เขาคืออันเดียวกันเลย อันนี้เนี่ยผมดูให้แป๊บนึงนะครับ Made in Japan นะครับ Finish in ไต้หวันนะครับคือผมไม่สามารถที่จะไปรู้ได้นะครับว่ามันคือรุ่นอะไรใครที่มีความรู้เกี่ยวกับรุ่นนี้ลองหาดูหน่อยแต่ผมอ่านจากซีเรียลที่มันเขียนข้างหลังเนี่ยผลิตเมื่อปี99นะครับเราลองเซิร์ชรุ่นดูไหมมาดูพร้อมกันเลยนี่แหละ BenQ M5554 อุ๊ยมาแล้วครับ BenQ M5554โอ้โหขนาดรูปในเว็บมันยังแบบมันยังเปิดไม่เจอครับคือมันนานจัดๆอ่ะใช่มีแบบปลดล็อกด้วยหรอต้องเป็นรุ่นที่เก่ามากๆอ่ะสมัยแบบสมัยกระติกน้ำที่เขายังล็อกซิมมาอยู่อ่ะ ไม่มีราคาบอกไม่มีปีบอกด้วยโอ้โหทำยังไงถึงจะรู้วะใครที่แบบมีความรู้เกี่ยวกับ BenQ รุ่นนี้นะครับหาให้หน่อยแล้วกันผมเปิดในสมาร์ทโฟนมันอาจจะขึ้นได้ไม่เต็มนะครับ
แต่ว่านี่คือรุ่นแรกนะครับที่เขาแถมมาให้ที่อยู่ในกล่องซีลนี้นะครับ BenQ M5554 ก็ดูเป็นดีไซน์ปกตินะครับคล้ายๆพวก3310อะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าจอเป็นจอสีนะ 4,000 กว่าสีนะครับน่าจะเยอะสุดแล้วแหละในสมัยนั้นจอ LCD สมัยนู้นเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องไทยด้วยนะครับมีแบบภาษาไทยอย่างดีเลยอ่ะมีปุ่มอะไรไม่รู้ด้วยข้างหลังนะครับโอเค1เครื่องนะครับผ่านไปเอาวางไว้ข้างบนแล้วกันเครื่องที่2นะครับตัวนี้เนี่ยผมเคยใช้นะครับนี่คือ Sony Ericsson รุ่นยอดนิยมนะครับเห็นไหมมันจะมีแบบดึงอันนี้ออกมานะครับแล้วก็จะเปิดข้างหลังอันนี้ออกมาเหมือนกับตัวปิดฝาเลนส์ของ Nokia N70 N72 อะไรงั้นน่ะถ้าเกิดปุ๊บปิดป้องกันแบบว่าเลนส์กล้องเป็นรอยอะไรเงี้ยในสมัยนั้นเขาคงฮิตกันจุดเด่นของ Sony Ericsson คือเขาจะมีไอ้ตุ่มเม็ดๆนี้ขึ้นมาครับผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะเป็นตุ่มเม็ดๆสวยๆขึ้นมานะครับดูพรีเมียมดีแล้วก็กล้องตัวนี้2ล้านเมกะพิกเซลมีไฟแฟลชมาให้ด้วย2ตัวข้างหลังอยากถ่ายรูปเหรอครับมีปุ่มถ่ายรูปให้ตรงนี้เห็นมั้ยกดแคร็กๆได้เลยนะครับมีปุ่มซูมเข้าซูมออกตรงนี้ด้วยเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับใช้ซูมเข้าซูมออกรูปภาพได้เวลาคุณเลื่อนเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับจอยสติ๊กในกล้องรูปภาพนะครับขึ้นบนซ้ายขวาอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งการได้จากตรงนี้มีปุ่มเข้าตัวคล้ายๆ Sony Walkman อ่ะที่มันเป็นปุ่มเพลงอ่ะอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องประเทศไทยด้วยเดี๋ยวต้องขอดูแบตเตอรี่นิดนึงแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเหมือนจะโดนถอดออกไปแล้วนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะเวลาคุณจะใส่แบตเตอรี่เนี่ยมันจะต้องเสียบเข้าไปข้างล่างนี้ครับรึสเข้าไปก็จะมีขั้วแบตอยู่ข้างในครับก็เก็บงานดีครับแล้วก็ซิมใส่ตรงนี้ใส่ไมโคร SD card ไม่ได้นะหรือว่าใส่ได้วะอุ๊ยใส่ได้ครับใส่ได้แต่ว่า SD card ของ Sony เนี่ยเขาจะใช้ชื่อที่มันแปลกๆนิดนึงนะครับตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวแกะมาให้ดูครับเหมือนจะมีซิมการ์ดยังค้างอยู่เลยอ่ะนี่ตัวแบบ SD card ของเขาอะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเล่นพวก PSP เนี่ยจะเจอการ์ดรูปแบบนี้บ่อยมากนะครับนี่เห็นปะตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า MS Memory Stick Pro Duo นะครับ MSRD นะครับ Memory Stick Pro Duo นะครับความจุสมัยนั้นนี่ถือว่าเยอะมากนะครับ256เมกะบิตนะครับเทียบสมัยนี้ก็คงประมาณ256กิกอะไรประมาณนั้นอะถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะเห็นมั้ยเห็นมั้ยเนี่ยตัวนี้จะเขียนว่า Walkman นะครับ Walkman เนี่ยเป็นเครื่องเล่นเพลงของ Sony นะครับในสมัยก่อนดังมากๆนะครับ Sony Walkman มีพานาด้วยนะพานาก็จะมีของตัวเองเหมือนกันนะครับแต่ว่าของ Sony เนี่ยจะดังกว่าทุกวันนี้เนี่ย Sony Walkman ยังมีขายอยู่เลยเครื่องที่2ผ่านไปนะครับ Sony Ericsson 1เครื่องนะครับจำรหัสไม่ได้แล้วว่ามันเรียกว่ารุ่นอะไรแต่ว่าเพื่อนผมสมัยประถมเคยมีใช้อยู่เหมือนกันอันนี้เครื่องไทยด้วยนะครับเท่มากๆถัดไปครับ LG ครับโหดีไซน์เนี่ยไม่ใช่สมาร์ทโฟนไม่ใช่ฟีเจอร์โฟนมันคือคล้ายๆกับกล้องที่เป็นแบบไซเบอร์ช็อตอะ ISO 800นะครับ Image Stabilizer นะครับมีกันสั่นแล้วก็มี DMX หรอพร้อมกับวงแหวนสำหรับซูมอินซูมเอาด้วยนะครับ wow. การจับถือนี่เหมือนกันเลยกับกล้องแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆกับสมาร์ทโฟนนะครับหัวชาร์จยังเป็นหัวชาร์จแบบเก่าอยู่เลยเห็นไหมคือเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเน้นกล้องเยอะๆใช่ไหมแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยสมาร์ทโฟนเน้นกล้องของฟีเจอร์โฟนหรือว่าของสมาร์ทโฟนเนี่ยให้คล้ายกับกล้องคอมแพกมากที่สุดนะครับอย่างเช่น Samsung K Zoom หรือว่า S4 Zoom เปิดโหมดถ่ายภาพวิดีโอแล้วก็ดูรูปภาพนะครับสามารถกดอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่สมาร์ทโฟนหรือว่าฟีเจอร์โฟนมันน่าจะเหมือนกับอารมณ์ฟีลลิ่งคล้ายๆกับว่าซื้อกล้องมามากกว่าแล้วก็ใช้โทรเข้าโทรออกได้เพราะว่ามีปุ่มวางสายรับสายกดแบ็กนะครับน่าจะเป็นตัวคล้ายๆกับสมาร์ทโฟนในยุคแรกๆที่เน้นกล้องนะครับแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้ด้วยดังนั้นตัวนี้น่าจะรองรับ 3G อย่างแน่นอนวู้มีแบตเตอรี่มาให้ด้วยครับปีอะไรวะเนี่ยดูปีแป๊บนึงน่าจะปี08นะครับในนี้มันติ๊กไว้อยู่แล้วก็ใส่ SD card ได้ด้วยนะครับฝาหลังตรงนี้เนี่ยเป็นโลหะนะฟังเสียงครับเป็นโลหะเลยนะเจ๊กโคตรเท่อะมีไฟซีนอนมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟแฟลชธรรมดามีตัวแบบมอเตอร์สั่นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาคุณอยากซูมเนี่ยคุณสไลด์ตรงนี้ครับโอ้โหเป็นไงโคตรเท่อะแต่ถ้าเกิดเลนเราจะจับหมุนใช่ป่ะอันเนี้ยจับตรงนี้หมุนเหมือนกัน5ล้านออโต้โฟกัสมีแมนนวลโฟกัสด้วยครับเย็ดเคน่าจะเป็นวงแหวนโฟกัสเหรอนี้ชอบอะเดี๋ยวลองไปเสียบแกะเล่นกันดูครับว่ามันยังเปิดติดอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าหัวชาร์จเนี่ยผมหาไม่เจอละแกะตรงนี้ครับปึ๊ดออกมาตรงนี้สามารถใส่ SD card ได้นะครับมีช่องให้ใส่ SD card อยู่แล้วก็ใช้ซิมใหญ่นะครับนี่ไงiMobile นะครับประกันหมดเดือน12ปี07 KU990 Made in Korea นะครับโหแล้วก็โลโก้ LG เนี่ยมันจะมีรอยแบบคลุกๆขึ้นมาให้ดูมีความเป็นพรีเมียมหน่อยตัวนี้ผมว่าน่าจะแพงนะในอดีตนะครับน่าจะแพงเลยแหละเดี๋ยวรอเช็คราคาพร้อมกันไหมผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวนี้เมื่อก่อนราคามันสักเท่าไหร่ LG KU990 มาแล้วครับ MG KU990 โหเครื่องศูนย์ราคา18,000นะครับ
นี่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อ4กันยาปี07นะครับปีนี้ปี2020 13ปีนะครับรุ่นนี้ราคาเปิดตัว18,000อ่ะ18,000ในสมัยนั้นนี่ถือว่าโหดมากนะครับแล้วก็กล้อง5ล้านเนี่ยรองรับ 3G ด้วยอย่างที่ผมบอกคิดเท่โคตรเท่เลยอ่ะ 3G เมื่อ13ปีที่แล้วอ่ะ iPhone ยังไม่ออกเลยนะครับยังไม่มี iPhone อยู่ตอนนั้นนะบลูทูธ 1.2 หูบลูทูธ 1.2 อ่ะนานจะจัดสามารถต่อเข้ากับทีวีได้ด้วยนะครับกล้องดิจิตอล5ล้านนะครับเลนเนี่ย Schneider นะครับออโต้โฟกัส ISO สูงสุด800ป้องกันภาพสั่นไหวนะครับเช็ครีดักชั่นนะครับรองรับวิดีโอคอลด้วยภาพเคลื่อนไหวได้ 480p นะครับในสมัยนั้นคงจะชัดมากๆเลยแหละผมว่าผมใช้คำนี้แล้วกันว่าน่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปที่โทรได้พร้อมกับเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับโอ้เช็ดเข้อยากจะเปิดติดจังเลยอะแบต 1,000 มิลลิแอมป์นะครับในสมัยนั้นก็คงจะเยอะมากๆเปิดรอรับสายได้430ชั่วโมงนะครับสนทนาต่อเนื่องผ่าน GSM หรือว่า 2G เนี่ยได้355นาทีต้องไปลองดูตัวนี้นะครับผมว่าน่าจะพอมีอะไรให้ได้เล่นกันต่อแล้วแหละอ่ะเครื่องที่4ครับอ๋อตัวนี้นะผมเคยใช้อยู่นะครับตัวนี้เป็นโนเกียน่าจะเป็นเลข6นะขออนุญาตแกะไม่6ก็3นี่แหละโนเกียตัวนี้ชื่อรุ่นว่า6700นะครับนี่จำได้เลยเห็นไหมบอกแล้วมีเลข6นะครับ6700อันนี้ฝาหลังเขาเป็นสแตนเลสสตีลนะครับคือรีไซเคิลได้เคาะนี่เป็นเหล็กเลยนะครับแข็งแรงมากอันนี้อาผมใช้อยู่เขาแกะไอตัววอยประกันออกไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าผลิตเมื่อปีไหนใส่ไมโครเอสดีการ์ดได้ใส่ซิมใหญ่ได้นะครับกล้อง5ล้านเป็นแบบออโต้โฟกัสด้วยนะครับยัดเข้โอ้โหเดี๋ยวตะกี้เนี่ยผมคว่ำมางี้แผงเริ่มหลุดออกมาแล้วเห็นไหมแผงเขาเริ่มหลุดออกมาแล้วตามอายุไขเขาครับแล้วก็ปุ่มก็เป็นปุ่มไทยเหมือนกันสภาพยังพอใช้ได้อยู่เลยอ่ะเครื่องบางแล้วก็เล็กมากนะครับบางแบบบางมากอ่ะเดี๋ยวให้เทียบกับสมาร์ทโฟนทุกวันนี้ดูนี่โน้ต10มันก็ถือว่าบางนะแต่นี้มันบางพอๆกันเลยอ่ะกล้อง5ล้านครับกล้องเดี่ยวแล้วก็มีลำโพงอยู่ข้างหลังข้อดีของเขาคือฝาหลังเป็นสแตนเลสสตีลครับแข็งแรงมากอ่ะเคาะได้เลยโนเกีย6700นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ฮิตมากๆในสมัยนั้นเนี่ยเซิร์ชราคาให้แล้วกันโนเกีย6700ราคาเปิดตัว 1,920 บาทนะจำได้แล้วเห็นมั้ยปี52หูปีนี้ปี63 11ปีนะครับตัวนี้11ปีนะไตรมาสที่2นะครับปี2009เฮ้ยรองรับ 3G ด้วยนะครับ10เมกเลยไอ้เครื่องนี้เนี่ยนะรองรับ 3G ด้วยบลูทูธ 2.1 แล้วนะครับจะเท่ไม่ธรรมดานะเนี่ยเราอะเครื่องที่4ผ่านไปครับเครื่องแถมเครื่องที่5นะครับ TWZ ครับโอ้โหยี่ห้อนี้ผมว่าคนไทยคุ้นเคยกันดีผมกับพี่นิวเคยไปทำรีวิวอยู่ด้วยนะครับ TWZ เป็นแบบฝาพับนะครับแล้วก็มีภาษาไทยแล้วก็มีเครื่องหมาย II แบบนี้ด้วยตะกี้นิ้วเผลอไปกดเปิดเครื่องมาแล้วมันมีไฟวิบๆวับๆตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยมันจะมีม่วงๆฟ้าๆชมพูอยู่แดงๆขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นไฟคล้ายๆไฟ RGB นะครับแล้วก็มีหน้าจอตรงนี้บอกว่าให้ใส่ซิมจอเนี่ยเป็นจอสีนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจใส่ซิมครับคือมือถือสมัยก่อนเนี่ยคุณจะต้องใส่ซิมนะครับไม่งั้นมันก็เข้าเครื่องไม่ได้นะจำเป็นมากๆนะครับที่จะต้องใส่ซิมเครื่องนี้ยังเปิดติดอยู่นะครับพอร์ตชาร์จก็เป็นพอร์ตชาร์จแบบที่แบบว่าสมัยก่อนเขาไม่ค่อยใช้กันเป็นของ TWZ นะครับทุกวันนี้ยี่ห้อนี้ยังอยู่นะ TWZ ยังอยู่นะครับงานประกอบก็ใช้ได้ครับแล้วก็จอข้างหน้าเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นจอขาวดำนะครับแต่ว่ามันมีรูปวอลเปเปอร์ขึ้นมาด้วยก็น่าจะเป็นจอสีแล้วแหละลองปิดดูดิเนี่ยยังเป็นแบบจอสีๆอยู่เลยตรงนี้ดีไซน์น่ารักมากนี่เสาอากาศสมัยก่อนอันนี้น่าจะเป็นตัวเสียบหูฟังนะครับเป็นแจ็ค2.5 หรือไม่ก็เล็กกว่านั้นนะครับคือมันเก่ามากแล้วแหละฝาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเป็นมือถือสมัยก่อนนะฝาหลังกับแบตเนี่ยจะเป็นอันเดียวกันนะครับตั้งแต่โนเกียรุ่นเก่าหรือแม้ตัวนี้เป็น TWZ ก็ตามแต่อายุอนามเขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะเซิร์ชเลยครับ TWZ S333 ไม่มีไว้เท่านี้นะครับตัวนี้นะอันนี้ไม่มีข้อมูลนะครับตัวที่6ครับโนเกียในตำนานอีกหนึ่งรุ่นนะครับไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเหมือนกันเนาะโนเกียรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแกะดูแป๊บหนึ่งนะอุ้ยมีแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับโนเกีย2280นะครับในสมัยก่อนนะน่าจะช่วง3310นั่นแหละจอน่าจะเป็นจอขาวดำอยู่นะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ยอดนิยมนะครับ BL4C 860มิลลิแอมคือยอดนิยมมากในสมัยนั้นทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่เลยนะครับแล้วก็มีช่องใส่ซิมนะตัวนี้น่าเป็น 2G นะครับ 3G ไม่ต้องหวังครับดีไซน์คล้ายๆกับ3310แต่ว่าข้อดีของเขาคือเขามีตัวนี้มาให้เป็นไงเท่ปะล่ะมีหนวดกุ้งมาให้นะครับสมมติว่าคุณไปอยู่ในที่ที่มันอับสัญญาณมากๆ
ในสมัยก่อนเนี่ยป่าเขามันยังเยอะนึกออกมันไม่ได้มีแต่ป่าคอนกรีตเหมือนสมัยนี้แล้วก็เสาสัญญาณอยู่ห่างการใช้เสาขึ้นมาเนี่ยช่วยหาสัญญาณเนี่ยนะครับด้วยเทคโนโลยีของ 2G เนาะมันก็น่าจะดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็พอมันง้างขึ้นมาอย่างนี้มันก็ดูเท่เหมือนกันมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้ไม่รู้เปิดติดหรือเปล่านะครับตัวพอร์ตนะครับเป็นพอร์ตโอ้เปิดติดด้วยต้องใส่ซิมนะไม่มีภาษาไทยนะครับเป็นของต่างประเทศปุ่มก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมีที่ชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวหูฟังเหรอหรือว่าอะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่เคยใช้รุ่นนี้บอกไม่ได้แต่ว่าจอเป็นขาวดำนะครับอ่ะโอเคของแถม6เครื่องนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในวงการที่เขาประมูลกันด้วยนะเจ้าของน่าจะเห็นว่าเอ้ยเป็นคนรีวิวมั้งก็เลยแบบแถมมาให้อันนี้ขอบคุณด้วยนะครับมี BenQ อายุ13ปีนะครับโซนี่ตัวนี้จำอายุไม่ได้แล้วแต่ว่าเพื่อนผมเคยใช้อยู่ตัวนี้อายุ13ปีมั้ง11ปีนะครับ LG ตัวนี้ราคา 20,000 บาทในสมัยนั้นถือว่าแพงเอาเรื่องอยู่นะครับตัวนี้Nokia 6700นะครับตัวนี้ราคาประมาณ10,000หน่อยๆในสมัยนั้นนะครับพวกนี้ก็เป็น Nokia แล้วก็ TWZ นะครับอ่ะของแถมก็เยอะแล้วครับของจริงเนี่ยไม่น่าจะได้แกะกันวันนี้โอเคแกะให้ได้ชมกันเลยครับเครื่องที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้นะครับคือ Samsung Galaxy S4 นะครับทุกวันนี้เนี่ยเราใช้ Galaxy S20 กันแล้วเนาะผ่านมากี่ปีแล้วอ่านับก่อน S4 นะครับ S5 S6 S7 S8 S9 S10 S20 นะครับรวมแล้ว8 generation ก็ประมาณสัก7ปีเห็นจะได้นะครับกล่องที่เราได้มาเนี่ยนะครับเป็นสี White Frost นะครับถ้าคุณย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าตัวที่เราแกะล่าสุด Galaxy S4 เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับซึ่งเป็นสี Limited นะก่อนที่เขาจะขาย S5 ฟีเจอร์เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ากล่องจะไม่เหมือนกันแล้วก็อุปกรณ์ข้างในก็จะไม่เหมือนกันตรงนี้ก็จะเขียนว่า Samsung Galaxy S4 นะครับด้านหลังเนี่ยรุ่นที่เราได้มาจะเป็นรุ่น 16GB นะครับเป็นเครื่องไทยด้วยนะเครื่องนี้รองรับ 3G นะครับ850 900 2001ครบทุกเครือข่ายนะครับในสมัยก่อนเวลาคุณจะใช้ 3G เนี่ยก็จะต้องเลือกถ้าเป็นมือถือจีนหรือว่ามือถือแบรนด์ที่มันแบบแปลกๆหน่อยเนี่ยจะต้องเลือกว่าจะใช้850หรือว่า900เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเป็น850เนี่ยจะเป็น True กับ D-Tag มั้ง900เนี่ยจะเป็น One to Call นะครับหรือว่า AIS ณปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะต้องเลือกในสมัยนั้นแต่ในสมัยนี้ทุกคนเหมือนกันหมดแล้วสเปคนะครับตัวนี้รองรับ 5G ที่เป็น High Speed Data นะครับหรือว่า 3G Plus ตัวนี้เป็น Octa Core นะครับก็คือมันจะมีโมเดลที่เป็น Snapdragon แล้วก็มีโมเดลที่เป็น Exynos บ้านเราเนี่ยตัวนี้น่าจะได้เป็น Exynos นะครับแล้วก็จอเป็น Full HD AMOLED ขนาด5นิ้วคมชัดมากนะครับสามารถบันทึกวิดีโอได้เป็น Full HD ด้วยนะครับเนี่ยเขาบอกดูว่า Playback แล้วก็ Recording เนี่ยก็เป็น Full HD หมดเลย13ล้านออโต้โฟกัสนะครับกล้องหน้า2ล้านมี GPS แล้วก็ GLONASS ในสมัยนี้เนี่ยก็จะมี GPS GLONASS เบยตู้ Galileo อะไรพวกเนี้ยในสมัยนั้นมีมาให้2เจ้าก็ถือว่าดีแล้วมี IR LED นะครับ Universal Remote Control เดี๋ยวนี้เหลือแค่ Xiaomi แล้วที่ใส่มาให้นะครับ Samsung เอาออกแล้วแล้วก็แบตเตอรี่ 2,600 mAh จอ Super AMOLED Android นะครับมี Safe Wi-Fi Certified Bluetooth นะครับแล้วก็ F-Tag ก็คือเวลาส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth เนี่ยมันจะเสียงชัดกล่องก็จะเป็นสีแบบนี้นะสีแบบลายไม้หน่อยนะครับตรึ่งโอ้เครื่องใหม่มากอ่ะ Samsung Galaxy S4 นะครับใหม่แบบใหม่จริงอันนี้คือเครื่องแท้ๆนะครับไม่ใช่เครื่องรีเฟอร์นะโอ้โหฟานหลังคือแบบกริบมากอ่ะริ้วรอยการใช้งานแทบไม่มีเลยนะครับไอ้ฝาข้างหน้านี่เคยเอาออกหรือเปล่าเนี่ยคือมันใหม่มากพี่เนี่ยลายน้ำมันยังแบบเรียบๆเนียนๆอยู่เลยครับBluetooth Smart Technology นะครับ NFC ก็รองรับนะครับน่าจะเป็น NFC เซตแรกๆไม่ S3 ก็ S4 นี่แหละเครื่องบางมากนะครับเสียงแม่งแบบดีมากอ่ะแล้วก็มีการติดฟิล์มมาอย่างดีเลยนะครับโอ้โหฟิล์มคือแบบเข้ารูปมากอ่ะน่าจะเป็นของแพงอ่ะฟิล์มคือโคตรเข้ารูปอ่ะครับฝาหลังคือไม่มีรอยเลยนะครับใหม่มากๆอ่ะแต่เลนส์กล้องหลังยังมีรอยอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ซีเรียสถือว่าใหม่เลยนะฝาหลังเดี๋ยวแงะมาให้ดูครับนี่แบตเตอรี่ใส่มาให้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยอุ๊ยแบตเตอรี่ใหม่ด้วยเหรอปี2020นะครับเนี่ยเห็นไหม Y 2020ฝาหลังงอได้ครับพี่แพมเคยบอกไว้ฝาหลังงอได้โอเคเดี๋ยวลองมาเปิดเครื่องเล่นกันดูครับอ่ะเปิดติดแล้วนะครับ Samsung Galaxy S4 เดี๋ยวมาดูกล่องด้านในกันนะครับในสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคเปลี่ยนถ่ายของ Dual Core มาเป็น Quad Core นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้อีก1ก้อนปี2007นะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้ภาษาไทยครับชอบเสียงยังเลยตุ๊ดๆๆๆแล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนเตะพี่แพมบอกรองรับ Wi-Fi 5 กิกด้วยนะครับในสมัยนั้นถือว่าล้ำเลยนะ
ในสมัยนี้ยังมีใครที่ยังแบบยังใช้ Galaxy S4 อยู่บ้างลองคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกัน UI ยังสวยอยู่เลยอ่ะมีดรอปล็อกให้นะครับ50กิกเป็นเวลา2ปีนะครับอู้มาแล้วครับเท่ว่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกล่องกันต่อนะครับภายในกล่องก็เหมือนเดิมเลยครับจะมีเรื่องของคู่มือการใช้งานเนาะแล้วก็บัตรรับประกันอยู่ข้างหลังนะครับบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาจะมีแฮนด์บุ๊กนะครับหนังสือคู่มือ2ภาษานะครับก็จะเป็นมีลายแบบการ์ตูนน่ารักอยู่ข้างในนะครับมีภาษาไทยด้วยนะมีแบบเฮ้ยฟีเจอร์อะไรเด็ดๆบ้างเพิ่มเสียงกับการถ่ายรูปภาพนะครับสร้างอัลบั้มมีเดียทำยังไงนะครับค้นหาบลูทูธยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีรูปภาพน่ารักให้ดูอะแดปเตอร์นะครับที่ให้มาตัวนี้ก็จะจ่ายไฟประหลาดหน่อยนึงนะครับเอ้ยไม่ประหลาดตัวนี้5โวลต์2แอมป์นะครับก็ถือว่าชาร์จเร็วนะสายชาร์จน่าจะเป็นของแท้นะครับเป็นไมโคร USB สีขาวตามเครื่องแล้วก็อันนี้เป็นหูฟังนะครับของ Samsung Galaxy S4 นะครับเขาก็ให้มาด้วยเหมือนกันเป็นแบบอินเอียร์เนาะสวยๆอย่างนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็ประมาณนี้อ่ะจริงๆตัวนี้เนี่ยผมเล่นไปแล้วนะครับก็คือได้ทำรีวิวให้กับทุกคนได้ดูไปแล้วเนาะรอบนึงนะครับแต่นี้ก็มาเล่นให้ดูอีกรอบแล้วกันสวยมากตัวนี้เนี่ยเคยขึ้นแท่นสมาร์ทโฟนที่แรงที่สุดในโลกด้วยนะครับในสมัยนั้นเนี่ยน่าจะเป็น Snapdragon น่าจะเป็นยังเป็นซีรีส์6อยู่นะที่เป็นซีรีส์ท็อปอ่ะ S4 Pro อะไรเนี้ย Snapdragon 600อะไรเงี้ยที่เป็นแบบท็อปๆในสมัยนั้นดูความลื่นครับผมมีอยู่อีก1เครื่องนะเป็นสีดำอยู่ข้างล่างนะครับที่เกียรติลงไปหยิบมาให้ดูละแต่ดูการทัชครับฟีลลิ่งการทัชให้ดูนี่คือมือถือที่ผ่านมา7ปีแล้วอ่ะดูฟีลลิ่งการทัชครับโอ้โหผมบอกเลยว่ามือถือสมัยนี้นะครับ 2-3,000 มีไอนี่คือคำว่าตัวท็อปครับตัวท็อปยังไงก็คือตัวท็อปวันยังค่ำคุณได้จอซูเปอร์มาเลด Full HD Plus อ่ะเมื่อ7ปีที่แล้วและทุกวันนี้ครับโน้ต10ก็เป็นซูเปอร์มาเลด Full HD Plus เหมือนกันความละเอียดยังคือเก่านะครับแต่ว่าเรื่องไดนามิกอะไรมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับแค่อยากจะบอกว่าตัวท็อปเมื่อ7ปีที่แล้วทุกวันนี้ยังไงมันก็คือตัวท็อปฟีลลิ่งเวลาคุณแตะครับคุณดูดิเนี่ยติดมือป่ะล่ะทุกวันนี้ Samsung เองก็ยังทัชติดมืออยู่นะครับดูดิ wow. เนี่ยโมชั่นการเคลื่อนไหวนี่ผมพยายามปัดเร็วๆให้ดูนะคือฟีลลิ่งการทัชเนี่ยสมาร์ทโฟน 2-3,000 สมัยนี้สู้ไม่ได้นะครับมอเตอร์สั่นฟีลลิ่งการใช้งานอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของกล้องเนี่ยนี่อย่าไปเทียบนะครับเทคโนโลยีของกล้องมันไปไกลเยอะแล้วถ่ายให้ดูมีออโต้โฟกัสให้นะครับเฮ้เป็นไงนี่คืองานวิดีโอความละเอียดน่าจะ HD นะกล้องหน้าของ Samsung Galaxy S4 นะครับสุดยอด7ปีที่ผ่านมากล้องก็ยังดีอยู่เลยนะครับตัวนี้พี่แพมเคยใช้อัดรีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันด้วยในสมัยที่เป็นแซฟโฟนอยู่นะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมานี่แหละมาลองดูคุณภาพกล้องหน้านครับนี่ปรับจอได้ด้วยดูครับงานวิดีโอความละเอียดน่าจะ HDลำโพงเบาๆSamsung Galaxy S อ๋อลำโพงอยู่นี้ยอด7ปีที่ผ่านมากล้องก็ยังดีอยู่เลยนะเฮ้ยกล้องดีอยู่นะเนี่ยรีวิวสามารถที่จะเล่นมัลติวินโดว์ได้ด้วยนะครับเห็นไหมไอเราก็ทำอย่างอื่นไปนะครับเมื่อหลายปีเป็นไงโอ้เท่ปะล่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับ Samsung Galaxy S4 ใครอยากดูรายละเอียดลึกๆของ Galaxy S4 นะครับก็ไปดูได้ในคลิปunbox ตัว S4 ที่เป็น Black Edition อันนี้เป็น S4 ธรรมดาแต่ว่าเป็นสีขาวผมประมูลมาหรือว่าซื้อมาเนี่ยเพราะว่าตัวเนี้ยทำให้ผมได้รู้จักกับพี่แพมนะครับในทางฝั่งของโซเชียลมีเดียเนาะตู้นี้ก็เป็นพี่เป็นน้องกอดคอกลมเกลียวกลมกลืนกันเพราะว่าแกเอา Galaxy S3 กับ Galaxy S4 ไปรีวิวในช่องแซฟโฟนซึ่งแกจะแงะฝาให้เราคนได้ดูกันนะครับก็อันนี้คือของที่ประมูลมานะครับที่ควรจะได้เนี่ยคือควรจะมีแค่นี้แต่ว่าคนที่เขาขายให้ผมเนี่ยนะครับเขาใจดีมากครับแถมมาให้ด้วยอีกหนึ่งกระตักใหญ่ๆเลยอันนี้คือที่ประมูลอันนี้คือของแถมนะครับซึ่งผมไม่ได้ร้องขอหรือว่าในโพสต์นั้นเขาคงแบบมีแถมแต่คงไม่ได้คิดว่าจะมันเยอะขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณเขามากๆด้วยโอเควันนี้ผมตั้มกับสมาร์ทโฟนทั้งหลายแหล่เหล่านี้ก็ขอลาไปก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้เราทำอะไรแกะกล่องอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับส่วน Oppo Do Series รอสักแป๊บหนึ่งแล้วกัน สัญญากันไว้แล้วจะออกเดือนละรอบแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกสักทีนะครับใครเคยใช้รุ่นไหนหรือว่าชอบยังไงลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจัดให้จะพยายามหามาแกะให้ได้ชมกันเนาะโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วย